สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่7พฤษภาคมพ.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันเวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยาหรือช่อ5พยัคฆ์นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ถ้าว่าซ้อมที่โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรศรีถนนชัยสิทธิ์อบต.เก่งหรือสตระกูลหรือโชคปีชาสิทธิ์อบต.เก่งนะครับนักชกจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสตระกูลที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยาชั่งน้ำหนักได้101ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรศรีถนนชัยสิทธิ์อบต.เก่งชั่งน้ำหนักได้101ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรศรีถนนชัยสิทธิ์อบต.เก่งนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นบุดุดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรศรีถนนชัยสิทธิ์อบต.เก่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับ3ฟอร์มหลังนี้ถือว่าสดจากขั้วสดจากเต้าวันนี้จัดไป1ฟอร์มนะครับชนะน็อกสแกดำสิทธิ์อาจารย์ต่ายในยกที่4นะครับเมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรศรีถนนชัยสิทธิ์อบต.เก่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยาหรือช่อ5พยัคฆ์นะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเข่าในเหนียวแน่นตีได้ทุกท่วงท่านะครับล็อกตีไล่แขนเก่งยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยาครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรอาวุธสจารุวรรณเมื่อวันที่4เมษายน2567ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมาลัยทองสิทธิ์สนธยานะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเข่านะครับมาลัยทองสิทธิ์สนธยาจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนำเจริญบุญลันนามวยไทยนะครับทำการฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ค่ายมวยบุญลันนามวยไทยนะครับอยู่กับอาจารย์บุญบุญลันนามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เจอทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมหรือสอแสงชัยนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่ค่ายมวยสอแสงชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์เมื่อเช้าในทางด้านนำเจริญบุญลันนามวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 110.4 ลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 110.8 ลดไป 0.8 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธศอกแรงหมัดแรงครับอยู่นอกดีจับในเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับก็ไปชนะคะแนนฉัตรเพชรเกียรติธงยศเมื่อวันที่5เมษายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านนำเจริญบุญลันนามวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านนำเจริญบุญลันนามวยไทยนะครับเป็นมวยบู๊นะครับเตะขาต่อยหมัดแล้วก็เป็นมวยขวาเตะขาเจาะยางไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเตี้ยสั้นล่ำบึกครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชก
ของทั้งด้านนำเจริญบุญลานนามวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ2ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าชนะน็อกมา1แล้วก็ชนะคะแนน1นะครับชนะน็อกยอดขุนพลเกียรติจำรูนในยกที่2เมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเจมส์ศักดิ์ทีเด็ด99เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นน้ำเจริญบุญลานนามวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้ำเจริญบุญลานนามวยไทยนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่2ผมออกไปที่ทางด้านน้ำเจริญบุญลานนามวยไทยให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาในคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน1อำนาจอึ่งอุบลหรือสิงห์นครแมทหรือเพชรอำนาจเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับนักชกจากอำนาจเจริญแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับอยู่ที่จรัญสนิทวง34วันนี้เจอกับทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยราวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน1อำนาจอึ่งอุบลชั่งน้ำหนักได้ 117.7 ลดไป 0.7 นะครับส่วนทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้117ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่วีเทมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นมีศอกเสริมบุดุดันไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงแซงทางโค้งครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนมานะชัยทีเด็ด99เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้น็อกกันทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโน่ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่29มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน1อำนาจอึ่งอุบลกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้าน1อำนาจอึ่งอุบลนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเจ็บตั้งขวางหน้าแล้วก็ป้ายหน้าแทงครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน1อำนาจอึ่งอุบลนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้าน1อำนาจอึ่งอุบลนะครับก็ไปชนะคะแนนสลันน้ำจิ้มดาบรันสละคามเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนขุนศึกมอเหมนานนท์ครับเหมทานนท์เมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน1อำนาจอึ่งอุบลนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบมวยเข่านะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยนะครับเข่าบู๊ดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชร2เลราวัยมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปลาจีนหรืออภิชาติมวยไทยยิมนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับย่านคลองสามวาหาดไทยราชนะครับโดยมีอันสุขุมวิทดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้เจอกับทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยหรือแหวนเพชรเล็กสิทธิ์ปิ่นสยามหรือพีรพล FA กรุ๊ปนะครับนักชกจากจังหวัดสกลนครซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์สธนิกรที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพลอยวิชาติสจ.โต้งปลาจีนนะครับชั่งน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับชั่งน้ำหนักได้126.4 ลดไป 3.4 เลยนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกแล้วก็บุดุดันครับแต่ถ้าว่าวันนี้ลดน้ำหนักเยอะ 3.4 ปอนด์เลยนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็จัดไป2ฟอร์มนะครับแพ้คะแนน1เอราวัณเมื่อที่6กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนจตุรัสซับปีดาเมื่อที่26มีนาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปราจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปราจีนนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมล็อกตีลัดตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมยืนระยะมั่นคงหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีมีตัวเงินมาสู้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปราจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนรถถังอีสานหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรน้องเนยนกเขากม11เมื่อวันที่2เมษายน2567ที่เวทีมวยรังสิตโดนเจาะยางในยกที่2นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปราจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปาจีนนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ายืนระยะดีกว่าครับวันนี้จัดไปให้เสียนะครับให้ไปที่ทางด้านพลอยอภิชาติสจ.โต้งปาจีนนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ